สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีหลังแต่งงานของแพรณัฐธิดาได้ผ่านการเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงวัยละอ่อนที่คนหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างแพรณัฐธิดาดำรงวิเศษพาณิชย์กับแฟนหนุ่มตั้มณัฐกรกลิ่นสุวรรณที่ถือวันดีเข้าพิธีมั่นและรดน้ำสังณบ้านบางบอนซึ่งเป็นเรือนหอของทั้งคู่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความโรแมนติกและอบอุ่นอบอวลไปทั่วทั้งงานต่อจากนั้นวันถัดมาหนุ่มตั้มจึงขอสารฝันสาวแพรด้วยการจัดงานแต่งที่ริมทะเลโดยเนรมิตชายหาดอย่างสวยงามล่าสุดสาวแพรประกาศข่าวดีลงอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งพร้อมทั้งโชว์ใบทะเบียนสมรสพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า0506-2020 #เวลาดี#ขอฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่อีกคนนะคะก็ถือว่าการแต่งงานของทั้งคู่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเรียบร้อยก็ขาดแต่มีเบบี้ตัวน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจของทั้งคู่เนี่ยแหละครับขอแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ